ช่แล้วค่ะส่วนคนนี้นะคะนอกจากจะมีหวานใจที่เด็กกว่าแล้วนะคะยังเป็นคนที่ชอบทำบุญอีกด้วยจนได้ชื่อว่าเป็นซุปตาสายบุญ2019ไปแล้วล่ะค่ะรับตำแหน่งซุปตาสายบุญ2019ไปครองเลยค่ะสำหรับหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะเพราะแต้มบุญที่สะสมหนุนนำชีวิตให้หนุ่มแบร์รี่รุ่งเรืองสุดๆทั้งการงานการเงินสุขภาพและที่สำคัญคือความรักที่ดูสมหวังราบรื่นสดใสไปทุกเรื่องวันนี้อีทีไทยแลนด์เลยขอรวบรวมงานบุญใหญ่ของหนุ่มณเดชน์มาบอกกล่าวให้คุณผู้ชมได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะเริ่มที่งานบุญใหญ่ในโอกาสครบรอบวันเกิดของแม่แก้วเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาซึ่งหนุ่มณเดชน์และเหล่าแฟนคลับได้ไปแสวงบุญที่ประเทศอินเดียและเนปาลและได้นำปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างห้องพยาบาลให้กับสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกที่ประเทศอินเดียเป็นจำนวน1ล้านบาทค่ะและล่าสุดกับบุญใหญ่อีกงานเมื่อแม่ลูกสายบุญแม่แก้วกับณเดชน์เป็นสะพานบุญเชื่อมผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธีประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่สำนักสงฆ์ภูแสงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยครั้งนี้รวบรวมปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญไปกว่า1ล้านบาทค่ะและไม่เพียงควงแม่แก้วทำบุญเท่านั้นนะคะยังมีงานบุญงานกุศลและงานเพื่อสังคมอีกหลายงานเลยค่ะที่ณเดชน์ควงหวานใจสาวยาย่าไปทำบุญร่วมกันบอกเลยค่ะว่าอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญกันทั่วหน้ายังไงอีที่ไทยแลนด์ขออนุโมทนาสาธุกับทั้งคู่ด้วยนะคะโอ้โหทั้งหล่อมากความสามารถแถมยังใจบุญอีกต่างหากนะคะเหมาะกับที่จะเป็นไอดอลของแฟนๆจริงๆเลยค่ะ